านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับทางช่อง Speed Channel Subscription 691ครับเรื่องรายการสดที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ะช่วงนี้พี่อย่างที่พี่บอกไว้ว่ามีของมาแจกครับผมมีของมาแจกครับอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยพี่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่จะมาแจกก็คือเรื่องของแคมชาร์ปแคมซิ่งนั่นเองแคมแต่งแคมแต่งแคมแต่งนะครับมีทั้งหมด3ตัว3ตัวมีอะไรบ้างมีสกูปปี้ไอนะครับซูเมอร์เอ็กซ์แล้วก็เวฟ125นะครับไม่พอครับเรายังมีเรื่องกล่องปลดรอบ RPM 2.1 นั่นเองนะครับนี่ก็สำหรับใส่สำหรับคาวาซากิฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกินะครับได้หมดได้หมดเลยนะครับปลดรอบนะฮะปลดรอบนั่นเองวิธีการร่วมสนุกยังไงครับวิธีการร่วมสนุกง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับส่งข้อความนะฮะมาได้เลยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า GLP แค่นี้พอครับเดี๋ยวทางพวกเราจะรันดอมส่งไปให้แค่นี้ถือว่ายังน้อยไปนะครับกว่าจะถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดี๋ยวก็คงจะมีของมาเติมให้นะครับอาจจะเป็นกล่องอะไรหนึ่งอาจจะเป็นกล่องบูสต์คอยหรืออาจจะเป็นกล่องบูสต์แรงดันปั๊มติ๊กเพิ่มได้4บาร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทำเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงจะเอามาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับมีอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับส่งคำถามมาได้ที่082ไม่02 482772พิมพ์4เป็นฟักตามด้วยคำถามโอ้ยเสียงยังไม่ค่อยมีอยู่นี่ฮะที่ของหน้าก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ02530946-98 นะครับในส่วนของ SMS นี่คือเสียงลั่นเลย482772พิมพ์4เป็นฟักตามด้วยข้อความนะครับก็คือคำถามมาเสร็จหรือว่าจะเข้ามารักทายพวกเราก็ได้นะว่าเริ่มท้ายด้วยคำว่า GLP พอครับเช่นเดียวกันครับจากทางไลฟ์สดนะฮะทางเพจ Speed Channel นะครับก็ยังสามารถส่งมาคำถามมาแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า GLP ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแรนดอมทั้งหมดเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรลิ้นเลิ้นปากเปิดแข็งพูดผิดพูดถูกพูดตะกุตะกะนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับช่วงนี้อายุมากแล้วก็อย่างนี้นะครับไม่ค่อยดีเมื่อวานไม่ค่อยดีร่างกายไม่ค่อยดีโดนฝนนะฮะนะครับก็เลยกี่เข็มแล้วฮะโอ้เยอะเออเนี่ยดูเสียงไม่ค่อยดีวันนี้มามาครับก็มาตอบคำถามนะครับหน้าจอเลยดีกว่าถ้าน้ำเข้าเครื่องเราต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรแน่นอนครับน้ำเข้าเครื่องนะฮะสังเกตที่ตาแมวนะครับถ้าไม่มีตาแมวเราก็ส่องดูได้ครับว่ามีตาแมวหรือเปล่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มีไมโลมีไมโลไม่ใช่นะเราดูที่ตาแมวหรือไปดูที่เข็มวัดนะครับว่าดึงออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีนมน้ำมันเครื่องสีน้ำมันเครื่องคือถ้าเป็นสีนมเนี่ยแน่นอนครับเกิดจากน้ำมันเข้าไปในเครื่องผสมกับน้ำมันเครื่องนั่นเองเกิดการเกิดการตีอยู่ข้างในนะครับแน่นอนครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สนิมเพราะนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นสีนมหรืออะไรก็ตามถ่ายมันทิ้งเลยใช่นะครับแล้วใช้น้ำมันโซล่าก็ได้มั้งได้โซล่ามันมีเฟรชชิ่งออยล์นี่เฟรชชิ่งออยล์ก็ได้หรือเฟรชชิ่งออยล์เป็นน้ำมันเฉพาะก็ได้นะครับหรือแบบบ้านๆเลยนะครับแบบงบน้อยๆเลยไปเอาโซล่าเลยก็ใส่เข้าไปในเครื่องสตาร์ทรถก่อนพักนึงพักนึงแป๊บเดียวเองพอแล้วก็เปิดให้ออกล้างแล้วก็เปิดทายที่ก้นออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้จะล้างออกมาให้หมดพอล้างเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องตามปกติได้เลยนั่นคือวิธีบ้านๆแบบผมเลยนะฮะพอรู้ว่าเป็นสีนมปุ๊บแน่นอนหรืออาจจะเอาน้ำมันเป็นสีแต่ว่าอย่าใช้เลยดีกว่าเพราะมันอาจจะไปกัดพวกซีนข้อวีซีนอะไรต่างๆนั่นนะเอาโซล่าดีกว่าสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเปิดสกุญแจใช้เท้ากระทืบหรือใช้กดไดสตาร์ทให้เครื่องมันทำงานฟุ๊บ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 ให้มันตีให้มันตีให้มันตีให้มันดูให้เอาแบบน้ำนมเนมต่างๆออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับน็อตน้ำมันเครื่องสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าผมเคสเนี้ยเจอมาเยอะมากนะครับน็อตน้ำมันเครื่องเนี่ยหาผ้ามาเช็ดอย่าลืมนะฮะว่าอาจจะมีพวกดินหินทรายเข้าไปเกาะฉะนั้นเวลาเราขันเนี่ยใช้มือขันเข้าไปให้สุดก่อนแล้วค่อยใช้ประแจเคาะเบาๆป๊อกๆแค่นั้นพอไม่ใช่ว่าตึงมือเนาะแตก
แข้งมันแตกนะครับอย่านะครับแล้วช่วงจังหวะที่แข้งมันร้อนๆเนี่ยห้ามถ่ายน้ำมันเครื่องโดยเด็ดขาดจนให้เครื่องมันแห้งก่อนหรือให้เครื่องมันเย็นก่อนแล้วเราถึงจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับปิดก๊อกน้ำมันเครื่องนั่นเองนั่นแหละนะครับก็ไปดูที่ขบวนขบูด้วยครับเพราะเวลาน้ำมันเข้าบางทีมันดูดทางกองเข้าไปเนี่ยมันก็ไปปั่นอยู่ในขบวนขบูต่างๆขบูด้วยก็อาจจะมีผลด้วยนะที่จะทำให้รถวอดบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างเดินเบาดับบ้างอะไรต่างๆตรงขบวนแช่เปียกหรือเปล่าก็ถอดเช็คให้หมดถ้างบเผาไหมมีงบเพิ่มหน่อยก็อย่างที่บอกอะ flushing oil flushing oil ก็คือน้ำมันที่เกี่ยวกับอะไรการล้างแข็งครับทีนึงเหมือนกันนะฮะถ้าเผื่อว่าไม่ได้แบบใช้โซล่าอะไรครับครับผมใช่ครับมาคำถามต่อไปสตีทวิน900ซีซีแรงม้า55ตัวทำไมน้อยจังมันเป็นรถคลาสสิกครับเป็นรถสปอร์ตนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วเนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกที่เน้นในการขับขี่ที่สบายๆไม่ได้เน้นในเรื่องราวของกำลังแรงบิดที่มันมาโหดมหาศาลนะครับแต่มันมาเรื่อยๆนะครับบีดคันเร่งแบบไปลึกยาวๆขี่สบายๆเพราะนั้นกำลังแรงม้ามันเลยน้อยแรงม้าน้อย แต่เราไปเทียบดูตัวเลขจริงทอร์คมันเยอะนะครับทอร์คจะมาเร็วแรงบิดแรงบิดแรงทอร์คจะมาเร็วแต่ม้าจะปล่อยที่ประมาณ 8-9,000 รอบมันก็เรียกจะมาช้าเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สบายๆคล่องตัวซะมากกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้คือแรงบิดก็คือแรงทอร์คนั่นแรงทอร์คอ่ะก็คือแรงที่เราบิดนิดเดียวแล้วมันพุ่งไปในค่อนข้างเร็วอ่ะนั่นนะคือแรงบิดแล้วก็แรงทอร์คสังเกตดูได้ว่ารถที่มีทอร์คเยอะๆสูงๆอ่ะสังเกตดูได้บิดนิดเดียวปุ๊บมันก็พุ่งมาปุ๊บขึ้นไวแต่แรงม้าเนี่ยคือล้อที่ลงพื้นใช่ไหมครับการปั่นของเขาเนี่ยก็มันจะไปยงอยู่กับเรื่องของอัตราส่วนแรงอัดตัวแรงอัดด้วยใช่นะครับก็คือมันจะมีการวัดจากทางสเปคเข้ามาอ๋อใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับอ่ะระยะยาวมีผลกับเครื่องยนต์ไหมครับวิ่งเร็วประมาณ130-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรล่ะน่าจะคันเดิมมั้งคันเดิมต่อจากเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะเป็นเดิมใช่ไหมน่าน่าจะใช่นะระยะมีผลกับเครื่องระยะมีผลกับเครื่องไหมถ้าวิ่งความเร็วขนาดนี้ไม่น่าจะมีหรอกครับไม่มีครับ140สบายสบายอยู่แล้วรถจริงๆ900ซีซีเขาวิ่งได้เกินนี้ด้วยซ้ำไปนะครับของตัวสตีทวินนะครับมันจะเป็น106ด้วยซ้ำไปนะครับเครื่อง900ต้องยืนพื้น106แต่เขาลากได้ยาวๆรถได้ยาวๆรถมันลึกนะครับลงไปได้เรื่อยๆเอาง่ายครับคือถ้าขี่แบบว่าขี่ให้มันมีความสุขครับก็ลองขี่ดูแล้วแบบว่าถ้าเผื่อว่ารถมันมีอาการสั่นอะไรเงี้ยก็ลองเลือกย่านความเร็วที่เป็นลิมิตของตัวรถเอาไว้นะฮะไม่ใช่แบบว่าโหบิดสุดแล้วแบบตะเบงแบบสู้กับแรงลมแล้วก็สั่นเงี้ยมันก็เหนื่อยนะฮะขี่ให้สนุกก็คือขี่แบบรู้สมรรถนะรถรู้สมรรถนะตัวเองรู้สมรรถนะสิ่งรอบข้างครับผมครับอัลเทอร์เนเตอร์คืออะไรและมีผลอะไรกับเครื่องไหมอะไรอ่ะคืออัลเทอร์เนเตอร์อัลเทอร์เนเตอร์ระบบไฟน่าจะเกี่ยวกับพันเซอร์มากกว่าพันเซอร์พันเซอร์อัลเทอร์เนเตอร์หรือเรียกว่าขดลวดจานไฟแล้วกันง่ายๆแล้วกันอ่ะง่ายๆถ้าคนเก่ามึงเค้าเรียกแม่ไอโตถ้าสับเนี่ยแม็กซ์ไอโตเค้าว่าไงนะช่วยแก้สายตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ว่าไปมีผลอะไรกับเครื่องมั้ยมีผลกับเครื่องมั้ยมันคือหมายความว่าไงคำถามคืออัลเทอร์เนเตอร์คืออะไรมีผลกับเครื่องยนต์ไหมอันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันขดลวดเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อเรื่องของการเก็บไฟที่มันมาเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวเก็บประจุก่อนที่จะขึ้นไปใช่ตัวปั่นไฟเขาเรียกว่าตัวปั่นไฟหรือจริงๆแล้วขดลวดเหนียวนำหลักการของเขาเนี่ยเป็นขดลวดเหนียวนำซึ่งจะอยู่ฝาครอบดันไฟอ่ะจะครอบอยู่นะครับดันซ้ายมือเสมอรถทุกคันจะต้องมีตัวนี้จะเป็นการปั่นไฟปั่นไฟเพื่ออะไรเพื่อไปเลี้ยง1เรื่องของแผ่นชาร์จเรื่องของจุดระเบิดถ้าเป็นระบบ AC นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถที่เป็นรถขบูนะครับมันจะมีตัวนี้ออกมาต่อตรงหรืออาจจะเรียกว่าจะมีอีกตัวนึงเขาเรียกว่าพันเซอร์คอยพันเซอร์คอยตัวนี้แล้วก็จานไฟตัวนี้จะมีแถบแม่เหล็กนะครับเป็นตัวตัดกระแสแม่เหล็กหรือกัดกระแสเหนี่ยวนำไปยังกล่องเพื่อทำการจุดระเบิดนั่นเองใส่แล้วมีผลเสียอะไรไหมผลเสียไม่มีมันมีอยู่แล้วในรถมันมีอยู่แล้วในตัวหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าโมขึ้นมาแล้วมีผลเสียสำหรับเครื่องยนต์ไหมผลเสียมีผลแน่นอนถ้าคุณไล่น้ำมันไม่ดีนะครับเพราะอย่าลืมว่าการโมขดลวดเนี่ยโมเพื่อให้ไฟมันแรงโมเพื่อให้ไฟมันแก่พอไฟแก่ปุ๊บเป็นไงครับน้ำมันต้องเพิ่มตามไปด้วยถ้าเป็นรถสองจังหวะฝาสูบคุณต้องได้วัดก็เรียกว่าอะไรนะวัดปริมาตร CC ให้ได้พอดีแล้วก็ต้องฉีดน้ำดูว่ามันได้ CC หรือเปล่านั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำมัน
ไฟแก่น้ำมันก็ต้องตามไปด้วยฉะนั้นแล้วมีผลดีมีผลเสียพอๆกันครับมันเหมาะสำหรับรถที่การโมดิฟายเท่ากับการแข่งขันทั่วไปไม่ค่อยแนะนำให้เล่นรถไฟกันหรอกเขาเปลี่ยนกงเปลี่ยนกล่องมันจบๆไปใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปได้แต่ข้างล่างเนี่ยมันต้องยุคเก่าจริงๆเก่าๆอ่ะจริงๆรถแต่ก่อนพวก KR อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก่อนที่มีจะมีแถบแม่เหล็กใช่ไหมที่บอกว่ามาเจอกันตามอ่อนย้อนแก่อะไรเงี้ยหรือว่าจะไปเล่นที่พันเซอร์ใช่หรือไปเล่นที่พันเซอร์ลิมก็ได้หรือถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆพวก KR พวกคอนคอร์ดพวก GTO อะไรต่างๆจะมีเขาเรียกว่าขดลวดอยู่2ตัวขดลวดคือขดลวดสตาร์ทอีกขดลวดแสงสว่างอีกขดลวดหนึ่งเป็นขดลวดจุลเบิร์ตนะครับสองตัวนั่นเองนะครับจะเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับโอเคตามนั้นนะครับถ้าผมอย่าลืมนะฮะถ้าเผื่อว่าจะมาลุ้นเรื่องของรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือว่าแคมชาร์ป GLP นะครับวงเล็บลงท้ายวงเล็บมาด้วยว่า GLP นะครับเดี๋ยวจะมีอยากร่วมสนุกกันนะฮะก็จะมีของมาเพิ่มอีก2รางวัลละกันนะครับให้ไปมีทั้งหมด6รางวัลนะครับอย่าลืมนะฮะร่วมกันฮะ1เรื่องของแคมชาร์ปนะครับเรื่องของกล่องปลดรอบกล่องปลดรอบนะครับสำหรับรถ1สูบนั่นเองนะฮะครับส่งคำถามมานะครับแล้วก็วงเล็บไปด้วย GLP นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็จะมีของรางวัลที่เอาเพิ่มมาอีก2ใบก็คือกล่องบูสเตอร์คอยนะครับเกี่ยวกับ1สูบแล้วก็กล่องแรงดันปั๊มติ๊กได้4บาร์สามารถปรับจูนได้นะครับตัวนี้ออกมาใหม่ๆก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะครับใช้ดีไม่ดีเป็นยังไงบอกด้วยจะได้ปรับปรุงและแก้ไขกันต่อไปอ่ะต่อไปครับคำถามดัชมีน้ำเข้าเครื่องน้ำมันเครื่องเป็นนมแต่ไม่มากก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแหละก็มากหรือไม่มากก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเราจะสังเกตได้ถ้ามีน้ำมีนมเนี่ยมีแค่นี้ไหมมีแค่นี้แหละครับนะครับถ้าน้ำมีนมนะครับแน่นอนครับสันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับเรื่องของซีนปั๊มน้ำเสียเกิดจากอะไรได้บ้างซีนปั๊มน้ำเสียรั่วไงรั่วเสียแน่นอนตัวนี้เปลี่ยนได้เลยครับฟันธง 100% ตัวนี้เสียเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแดชเป็นแอลยิ่ง TZ VR นี่ยิ่งเสียเก่งบ่อยเลยฮะฉะนั้นแล้วซีนปั๊มน้ำนะครับรวมกระทั่งถึงรถรุ่นใหม่ๆ Forza ผมบอกเลย Forza ก็เป็นเหมือนกันที่เป็นนมออกมานะครับบางคนเห็นรูเล็กๆเนี่ยนะฮะไปอุดมันซะบอกเฮ้ยน้ำอะไรมันไหลออกมานะมันเครื่องมันไหลออกมาไปอุดมันอย่าไปอุดมันนะปล่อยมันรู้ปล่อยมันทิ้งไว้เพราะจะได้รู้ว่าน้ำอะไรมันหยดออกมาเช่นน้ำยาหม้อน้ำหรือเปล่าหรือน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเพราะไอ้ซีนข้างในเนี่ยมันกันเอาไว้ไม่ให้น้ำกับน้ำมันเครื่องมาผสมกันมันเลยมีรูระบายออกมาใช่นะครับต้องฝากไว้หน่อยอย่านะครับมานั้นมาเองก็ต้องเปลี่ยนชื่อดิเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดีกว่าครับชุดซ่อมปั๊มน้ำไม่กี่ตังค์ชุด400-500บาทไม่งั้นรถคุณพังแน่นอนแน่นอน CB650F กับ GSX750 ตัวไหนดีไม่ดูที่ CC ไม่ CC ถ้าตังค์อ่ะเออมันเป็นสไตล์นักเก็ตนะดูที่ตังค์ได้ไหมมีงบเท่าไหร่อ่ะถ้างบถึงผมก็ว่าดันไปตัว750เลยดันเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวใหม่ด้วย S750 มันเป็นนักเก็ตที่มันคือนักเก็ตของสไตล์ที่เป็นนักเก็ตพันแท้แท้ออกมาเพื่อความดุดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงทอร์คแรงบิดแล้วก็แรงม้ามันมากกว่าตัว650เยอะแต่ราคามันอยู่ที่367 367แต่ CB650 มันไม่ถึงครับนี่มัน200,000กว่าเองนะครับ289เองเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ดูซีซีผมดันน่ะถ้าดันบอกถ้าดูซีซีถ้ามีตังค์นะออปชั่นอะไรก็เยอะกว่าด้วยบาย GTX เลยมีออปชั่นให้เลือก ABS ครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกับถ้าเผื่อว่าจำได้จะเป็นในตัว Suzuki Mi-King 1,300 เครื่องไฮบริดสะใช่ป่ะที่แบบหน้าเล็กๆแล้วก็มีปีกใหญ่ๆใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับตัวนี้เหมือนกับย่อลงมาเลยนะไอตัว GSX GSX750 เนี่ย750นะฮะดูหุ่นก็บึกกว่าที่เห็นถ้าเราไม่เน้นเรื่องของการแต่งแบบสวยงามนะเน้นเรื่องของกำลังออปชันที่มาเต็มๆเนี่ยนะครับไปเลยฮะทางสู่แต่ถ้าเกิดเราเน้นเรื่องออปชันแต่งสวยแต่งงามไปทาง CB650 เลยเพราะว่า CB650 มีอะไรที่รองรับเยอะมากนะครับประมาณนั้นมา SMS ต่อไปมีหมายทาง Facebook Live ใช่มั้ย Facebook ยังไม่ขยับมากมายนะครับไม่มีเลยใช้ Z300 ขับรถกับต่างจังหวัดระยะทางประมาณ350กิโลเมตรครับแล้วยังไงต่อZ300 อ่ะ Z300 แล้วไงต่อครับใช้ความเร็วไม่เกิน440กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีผลอะไรสำหรับเครื่องยนต์หรือเปล่าครับนี่ SMS คิดเองใช่มั้ยมี SMS ต่อมั้ยครับแล้วไงอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่าก็ขับ300ขับไปแล้วมีอะไรครับเกิดปัญหาหรือว่าดีไหมเอาเถียงกันนี่ไงจะโหดร้ายกับรถไปไหมนานกลับทีก็ได้นะ
สามเครื่องยนต์300กับ300กิโลถามว่าโหดร้ายไหมไม่โหดร้ายเลยแบบโหด3เดือนกับทีใช่ไหมก็แล้วแต่เขาถามผมทำไมไม่ได้ผมไม่ได้ขี่เอาเลยจริงดิจริงๆมันก็ได้หมดน่ะจริงๆบางคนนี่ขี่150ด้วยกลับบ้านลำปางกลับบ้านเชียงใหม่ขี่150กลับบ้านเยอะแยะไม่โหดไม่เกี่ยวเลยครับสบายเลยครับรถอะไรได้แล้วตอบการใช้งานอยู่แล้วใช่ยิ่งนานๆกลับทิ้งด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับสบายสบายเครื่องนี้ยังฟิตแน่นปังอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านบ่อยๆนี่ดิแน่นอนนะเครื่องมันก็ยิ่งโซมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วสูงๆเดี๋ยวเร่งผ่อนเดี๋ยวแซงรถอะไรพวกนี้นะฮะเดินทางไปเดินทางกลับอะไรพวกนี้เครื่องมันอาจจะโซมเร็วแต่ถ้าเกิดนานๆขับทิ้งอ่ะสบายๆนะครับมันอยู่ที่เราครับจะขับความเร็วขนาดไหนเราต้องการให้มันไปถึงเร็วขนาดไหนถ้าเราไปถึงเร็วแล้วก็เค้นเครื่องยนต์มันเยอะนิดนึงถามว่าสึกหรอมั้ยมันสึกหรออยู่แล้วทุกวันที่เราใช้ก็สึกหรออยู่ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหนานๆที่จะปั่นกับมันทีก็ดีนะให้เครื่องยนต์มันได้ขับได้รอบพุ่งสูงบ้างอย่างสมัยก่อนเราเคลียร์ซอยจังหวะเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้โหควันอ้อดแป๊บเดียวขอไฟแดงเดียวแป๊บเดียวท่อลงเลยจริงๆใช่ใช่ไหมออกจากบ้านมารถจอด2วันเนี่ยบุบ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 รถที่ไม่ออกเกียร์3รถตันเลยเกินรอไฟแดงเดียวเกียร์ก่อนฟาดลงออกมามองซ้ายมองขวาเจอตัวไหมอ้าวเจอตัวก็ไปเลยไฟแดงเดียวควันหายจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจะโหดร้ายกับรถไปเนี่ยก็คือผมว่าน่าจะมีมองในเรื่องของการ modify มากกว่าถ้าเกิดว่าขับรถไกลๆบ่อยๆแล้วแบบว่ารถไปมีการ modify มันจะสึกหรอมากขึ้นใช่แต่ถ้าเดิมๆเนี่ยมันก็จะใช้ไปได้นานหน่อยนะครับถ้าคำว่าโหดร้ายคือการ modify แล้วก็ใช้รถเดินทางไกลมากกว่าสบายๆครับรถหรืออาจจะใช้งานทุกวันอย่างนั้นเขาเรียกว่าโหดร้ายโหดร้ายก็คือวิ่งใช้งานทุกๆวันอ่ะไปกลับ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 แบบนี้ก็เขาเรียกว่าโหดร้ายแต่ถ้าเกิดนานๆกลับทิ้งอ่ะไม่โหดร้ายหรอกครับเป็นการดูแลรถได้ดีด้วยแล้วอย่างผมเรียกว่าโหดร้ายพี่ใช้อย่างเดียวเลยโหดร้ายฮะหรือออกมาฟอร์ซ่านี่โหดร้ายอย่างหนักเลยครับเจอออกมาอะไรก็ไม่รู้ครับบ้านเบนเลยเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินได้ก็อยู่รวมๆแล้วประมาณ 3-4 พันเดี๋ยวพี่ตู่มีตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตู่จัดไปสาธุโอ้ตังหนาเลยเว้ยหนาใหญ่ด้วยหนาในกล้ามทั้งนั้นนะวิว800ดีไหมครับใช้เดินทางไกลได้ไหมได้สบายสบายล่าสุดเราก็ไปประจวบมา400กว่าโลใช่ไม่ไปได้เลยครับความเร็วอยู่ที่มัน140 103 150ประมาณนี้สบายสบาย22ด้วยนะนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายความเร็วประมาณนี้ไม่เกิน160ไม่เกิน140ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิน110มันดูแล้วมันจะลำบากกับคนขี่กันไปมันจะต้านเกินไปนะฮะราคาก็มันจะแรงมากมายคือแซด800มันอยู่ที่ประมาณ 370,000 เองมั้งไม่เป็นแซดแบบรถเทียบ W800 W800 นั่นแหละต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ไม่ได้มาคาดหวังในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งที่โหดสำหรับตัว W800 เพราะเป็นรถคลาสสิกที่คาวาเขาทำออกมาให้แบบว่าตอบสนองผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิกในตัวของเขาเองครับผมชอบขับขี่เดินทางอะไรเหมาะเลยนะครับไปต่อไป Z800 ครับปี2013ราคา 295,000 บาทแพงไปไหมก็ยังว่าแพงอยู่นะตอนนี้ผมมองว่า Z800 เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 25 แล้วล่ะพอรถมันไม่ผลิตตอนนี้ Z900 เท่าไหร่ Z900 399 399นะซึ่งแบบว่าแพงกว่าแสนเดียวเนี่ยรถมันปี13ตอนนี้มันปี17แล้วถ้าว่ากันตก4ปีเนี่ยถือว่าแพงขนาดน้องที่ทำงานอยู่ที่สตูนี้ไปดูมายัง285เลยนี่295ถือว่าแพงอยู่แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะแต่ว่าเรื่องที่มันตกปีไม่มีขายนะครับถึงจะมีอะไรซัพพอร์ตประมาณ 10-15 ปีก็ตามแต่ถ้ารถมันตกรุ่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคามันต้องร่วงนะครับถึงจะช้อนไม่เก็บไปใช้ก็ดีแต่ว่าราคา295มันแพงไปต่อรองลงหน่อยครับต่อรองลงหน่อยนะฮะ26 27อ่ะผมว่าไฟได้ถ้าซื้อร้านน่ะมีแน่ๆร้านซื้อข้าวอ่ะมีแน่แต่ถ้าเกิดซื้อแบบพักพวกด้วยกันหรือไปลงเฟซขายอะไรเงี้ยมีแน่ๆได้อยู่แล้ว25หรือบางทีเขาอาจจะลดหย่อนให้ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปซื้อแบบรถไปวางขายซึ่งไม่รู้ว่ารถคันนี้ร้านเขามาวางขายหรือเปล่าพอเราซื้อมามีแน่ๆยังไงเขาก็ลดให้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดไปซื้อหนึ่งในกลุ่มของแซด800ที่เขาปล่อยขายจริงๆเนี่ยราคามีแน่ๆอยู่แล้ว25ผมว่าประมาณเนี้ยนะครับ295แพงไปครับแพงครับครับประมาณนั้นก่อนก็ทิ้งไว้ที่ SMS นี้ละกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider ครับผม